สวัสดีครับพบกับกระผมสงการอัจฉริยทรัพย์และพระมหาสมปองตาลปุตโตในโหนกระแสแต่เช้าโหบทพูดเยอะเลยครับเช้าไปอย่างเดียวก่อนไม่ถือว่าเป็นการใช้แรงงานพระนะครับไม่หรอกครับไม่บาปนะเป็นหน้าที่ของพระที่มานั่งตรงนี้ต้องชี้แจงแถลงไขทุกครั้งในช่วงนี้เอาว่าไงมาบอกกล่าวอันไหนดีไม่ดีควรไม่ควรรอบสัปดาห์ข่าวคราวที่ผ่านมาเราควรทำตัวอย่างไรเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นประชาชนคนไทยครับในแง่ของกฎแห่งกรรมในแง่ของธรรมะต้องทำตัวอย่างไรพระก็มาบอกในแง่กฎหมายก็โยมสงกรานต์ก็ว่ากันไปมาบอกกันว่าสิ่งละอันพละน้อยอย่างน้อยเป็นเกณฑ์ความรู้ดูข่าวดูสาระดูทั้งธรรมะและดูทั้งโลกทีมงานอยากให้เราสนุกสนานครับแต่ข่าวแรกเป็นยังไงฮะโอ้โหข่าวเศร้าอาจารย์โอ้โหเป็นเรื่องที่หลายคนตื่นตระหนกครับที่มีข่าวว่าเด็ก4คนพี่น้องตกจากคอนโดชั้น4เจริญพรนะฮะก็คือเราได้ยินได้ฟังเราตกใจเอ๊ะตกมาได้ยังไงพร้อมกันน้องลูกครึ่งไทยสวิตกำลังน่ารักเลยน้องคนหนึ่งตกมาถึงแก่ความตายที่เกิดเหตุและอีกคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสแล้วก็พ่อน้องเขาเป็นชาวสวิตเลยนะอาจารย์ส่วนแม่เนี่ยก็คือเครียดเลยเครียดเลยคุณแม่เขาเคยมานั่งคุยรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยเอ้าเขามาพูดโอ้โหระบายความในใจพี่หนุ่มกัญชัยที่เคยนั่งตรงนี้เหรอนั่งตรงนี้แหละเดี๋ยวนี้พี่หนุ่มสบายแล้วไปไหนฮะบริหารงานอย่างเดียวโอ้เสร็จแล้วปรากฏว่าอย่างนี้อาจารย์คือเรื่องนี้มันพลิกตรงที่ว่าหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงตกมาเนี่ยคนได้ยินข่าวปุ๊บเอ๊ะเลี้ยงยังไงดูแลยังไงตกมาได้ยังไงก็คือเขาบอกว่าตัวพี่เนี่ยคือแม่เขาฝึกเวลาทานอาหารอะไรต่างก็เอาถ้วยเอาชามไปวางไว้ฝึกลูกล้างจานเองเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าไปทำอีท่าไหนไม่ทราบตัวพี่เนี่ยพลาดทำท่าจะตกน้องอีก4คนก็ช่วยไปมาหลบทั้งหมดเลยคนนี้ปรากฏว่าก็นำส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลปุ๊บปรากฏว่าอีกส่วนนึงน้องคนหนึ่งถึงแก่ความตายปรากฏว่าพ่อรู้ข่าวเป็นชาวสวิตก็มาเลยมากับทนายความคุณพ่อคุณแม่นี่แยกทางกันแยกทางกันครับปรากฏว่ามาพ่อมาปุ๊บแม่บอกไม่ได้ไม่เยี่ยมปรากฏว่าเสียงดังลั่นลั่นที่โรงพยาบาลทำไมฮะปรากฏว่าอยู่ๆเขาบอกว่าทางตัวพ่อเนี่ยมากับนักกฎหมายคนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยนี่ได้มีคำทรงคำสั่งศาลจะเอาศพลูกแม่บอกไม่ได้นี่เนี่ยเหตุการณ์เกิดที่หน้าห้องฉุกเฉินเลยห้ามเข้าครับห้องที่โรงพยาบาลนะที่คุณแม่ใช่ไหมนี่คุณแม่ที่เราเห็นนางสาวประกายแก้วนี่นางสาวรัติการประกายแก้วเนี่ยนะไม่ให้เข้าคือเราต้องเข้าใจอาจารย์เพราะว่าหัวความเป็นแม่หวงอ่ะหวงก็คือเหมือนกับนางสิงห์อ่ะคือเสียลูกเป็นคนละอีกสามคนเขาไม่อยากให้เสียเขาบอกว่าในลูกเขาเนี่ยเขาเลี้ยงมาแล้วก็เขาบอกว่าลูกเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ากลัวพ่อในมุมเขาก็บอกสามีนี่มีทุบมีตีมีอะไรต่างๆนั่นเลยไม่อยากให้เจอครับเกิดลูกช็อกไปกลัวอีกทำยังไงนี่แล้วนี่ในมุมของคุณแม่นะครับแล้วมุมของคุณพ่อมันมีดราม่าคุณพ่อเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้ไปร้องศาลแล้วนะเพื่อขอจะให้รับรองบุตร2559เนี่ยจดรับรองหมดไปเรียบร้อยคือแต่ตัวแม่เขาบอกเราว่าเขายังไม่ได้ไปดำเนินการเลยคุณพ่อก็พูดเองหรือมีใครมาบอกให้ก็คือเขาบอกมีนักกฎหมายมาบอกแต่คุณแม่เขายืนยันกับผมนะอาจารย์คุยล่าสุดท้ายวันนี้บอกว่าเนี่ยอาจารย์คือทำอย่างไรดีเราก็บอกว่าคุณรัติการยังไงและหัวความเป็นพ่อให้เขาไปเยี่ยมเถอะจากท่าทีที่เขาแข็งกล้าวเขาก็เย็นลงที่เด็กที่เกิดกับชายและหญิงที่ไปจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายคือเป็นเด็กโดยชอบของมารดาคือฝ่ายหญิงนั่นเองแต่พ่อบอกเขาไปร้องศาลแล้วที่ศาลจังหวัดมีนบุรีแต่ตัวของแม่คือคุณรัฐธิการบอกเขาไม่ทราบไม่เคยได้รับหมายศาลเลยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าข้อเท็จจริงเป็นมาอย่างไรแต่สิ่งที่มันสะท้อนก็คือเราไม่อยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยออกมาพูดในส่วนที่ไม่ดีของกันและกันเพราะว่าไงอาจารย์อย่างน้อยครั้งหนึ่งเราเคยรักกันก็คืออยากให้งานเนี่ยมันผ่านไปลุล่วงได้ดีเห็นเพื่อนสนิทผู้หญิงคนไทยก็บอกว่าในแง่กฎหมายไทย คุณพ่อมีสิทธิ์ในลูกเต็มเลยเหรอคืออย่างนี้อาจารย์ก็คือหนึ่งคือกฎหมายไทยเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยแม่เนี่ยคือแม่มีสิทธิ์ชอบด้วยกฎหมายส่วนที่สองก็คือเขาอ้างว่ามีการรับรองบุตรแล้วแต่เราจะไม่เห็นในเรื่องนี้คือเดี๋ยวเราค่อยดูรายละเอียดอีกทีนึงแต่ปัญหาในขณะนี้เราไม่อยากให้เกิดปัญหาข้อพิพาทกันเพราะว่าฝ่ายแต่สองฝ่ายเนี่ยก็คือเสียใจทั้งคู่แล้วสิ่งที่ได้ก็คือเหมือนกับเอาเป็นก็เอามาสาดโคลนซึ่งกันและกันในแง่กฎหมายนะก็คุณแม่นะพี่สงกรานต์ว่าของคุณแม่เลยก็คือของคุณแม่เนี่ยก็คือต้องดูว่าตอนนี้คุณแม่เขามีสิทธิตามกฎหมายก็คือว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับตัวคุณพ่อเจริญพรแต่คุณพ่ออ้างว่ามีคำสั่งศาลแต่คุณแม่บอกไม่ได้รับเราต้องดูว่าเป็นอย่างไรน่าจะคนนี้เพื่อนสนิทของเขาหรือเปล่านะในแง่ทางธรรมนะครับสถานการณ์ที่โอ้โหความเป็นความตายของลูกอันดับแรกคนจะถามก่อนเลี้ยงยังไงดูแลยังไงเนี่ยปล่อยให้พลาดมาตรงนี้ยังไงคงไม่ได้ปล่อยหรอกนะแต่ว่าคือพ่อแม่ต้องดูแลให้ดีนะเอาใจใส่มากๆแล้วเด็ก4ขวบ5ขวบนี่เป็นวัยที่กำลังวิ่งกำลังซนต้องใส่ใจมากๆนะแล้วก็แม่ก็รักลูกพ่อก็รักลูกร้องห่มร้องไห้
หนักๆเลยเมื่อกี้นี่ครับยังไงอยากให้เหมือนที่พี่สงกรานต์บอกคือรักกันแล้วก็ทํายังไงให้ดีที่สุดวาระสุดท้ายของลูกแล้วที่เสียชีวิตไปทํายังไงจะทําให้ดวงวิญญาณของเขานั้นในทางพุทธศาสนาเรามีความสุขที่สุดสงบที่สุดอ้าวก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้นะครับอ้าวข่าวต่อไปสําคัญเลยยังไม่จบ มหาภารตะนี่เห็นบอกที่แล้วมานาคินมาที่รายการของกระแสรับในครูปีชาน่าจะเป็นแขกรับเชิญที่มาบ่อยที่สุดครับครั้งก่อนมาก็นั่งฟังตรงนี้จะผูกขาดรายการโรคคู่กันครับมีอวยพรตามมารยาทพระนิดนึงอ้าวทนายยุทธเอาไปลงพระมหาสมปองเชียร์ฝั่งครูปีชาอ้าวอาจารย์โดนถล่มมากโดนถล่มโอ้โหเริ่มมีคนเอาไปลงเฟซสงสัยมาสมปองอยากจะมรณภาพก่อนพรรษาอันควรต้องโทรเคลียร์กันใหญ่เลยทำไมอ่ะในความเป็นพระเราก็อวยพรหมดนั่นแหละนั่นน่ะแหมคือท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าท่านอาจารย์สมปองมักจะคุยกับผมเสมอว่าอ้าวท่านนายสงการเชียร์ใครบอกผมไม่ได้เชียร์ใครแต่ท่านอาจารย์บอกไปเอียงนี้เลยลุงจรูนลุงจรูนพูดไปเลยพอเจอครูปีชาก็รู้สึกว่าเสียวเข้าไปเยอะนั่นครูปีชาของอาตมาครับนี่เรียกแขกอีกแล้วเรียกแขกแล้วร้องศาลไต่สวนลงโทษทนายตั้มอ้าวต้องมีโต้ต้องมีโต้ทำไมทนายตั้มครับคุณเป็นทนายความนะครับครับคุณทำคลิปเสียงหายอ้าวแล้วคุณไปละเมิดศาลทนายตั้มนี่พูดแทนครูปีชานะไม่ใช่อาตมานะพูดแบบครูปีชาเลยนะคุณบอกว่าคุณไปแบบว่าขอก๊อปปี้จากอะไรโอ้คำย่อเยอะเลยกับจากศาลจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่1พฤษภาคมต้องรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอเนี่ยดูข่าวอัตมาแท้ๆอยู่ไม่ใช่ไปเสริมในจานนี้หนึ่งคือเสริมที่หนึ่งนี่ยังไงเสริมคือวันที่1เขาบอกว่าไปขอคัดลอกแผ่นซีดีซึ่งเป็นพยานวัตถุมาได้เหรอฮะได้ฮะได้สิของคู่ความเข้าสิของเขาเหรอเสร็จแล้ววันที่2พฤษภาหายพระอาจารย์นี่ผมทราบแค่นี้พระอาจารย์ว่าไงผมทราบแค่นี้พระอาจารย์ที่ตลาดเหมือนกันเลยฮะเนอะอาจารย์ไปให้ที่ตลาดเนอะหนึ่งคุณไปละเมิดศาลได้ยังไงเมื่อกี้ยมสงการบอกไปแล้วนะว่าได้นะฮะนี่ตกไปนะคุณพิชานะสองคุณทำหายครับนั่นหมายความว่าลอตเตอรี่เป็นของผมแน่นอนเพราะผมซื้อลอตเตอรี่ผมใส่กระเป๋าแล้วผมก็ทำหายที่ตลาดคุณซีดีแผ่นตั้งใหญ่โอ้โหคุณทำหายคุณไม่เจอได้ยังไงยิ่งชัดเจนว่าลอตเตอรี่เป็นของผมเลยนะครูปีชามั่นใจอย่างนี้เลยด้วยประเด็นนี้เลยแล้วก็จะไปฟ้องเลยฮะว่าคุณไปคัดลอกไปเอาลงเฟซบุ๊กประเด็นคือลงเฟซบุ๊กโดนไหมฮะประเด็นนี้ทีละเปาะเลยคืออย่างนี้โดนไหมถ้าเป็นการทนายตั้มเอาไปลงเฟซบุ๊กคือถ้าเป็นการใส่ความนะมันจะผิดแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นการใส่ความอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่ผิดพระอาจารย์โอ้ชอบคือศาลจะดูเจตนาเป็นสำคัญเจริญพรไม่ใช่ว่าอยู่ๆเอามาคัดลอกมาแล้วมาแจกจ่ายแต่ทนายตั้มเขาบอกว่ามันหายคือครูปีชาเนี่ยอาจารย์เอ้าเมื่อมาเลยแหละไม่ได้เนื้อสั้นเมืองการด้วยครูปีชาก็บอกให้ทนายยื่นร้องแล้วขอให้ศาลจังหวัดกาญจนบุรีเรียกทนายตั้มกับพวกเนี่ยมาทำการไต่สวนว่าจะเป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่มันเริ่มไม่เป็นเทคนิคของทางทนายหรือของพูดอะไรต่างๆแล้วนะนี่จะเริ่มเป็นเทคนิคแล้วนะเราก็ไม่รู้ว่าเริ่มเป็นเทคนิคสงสัยก็ปี้มีหายมีเป็นประเด็นอะไรหรือเปล่านี่สงสัยในแง่ของกฎแห่งกรรมนะเขาบอกคนโกหกนี่โอ้โหพอได้โกหกแล้วเหมือนลงจากหลังเสือไม่ได้เรื่องหลังเสือเรื่องหลังแมวอะไรก็ไม่รู้นะลงไม่ได้ต้องโกหกไปตลอด แต่อย่างที่บอกนะกฎหมายบางครั้งอยุติธรรมนะนี่ส่งสายตาตัวหน่อยกฎหมายบางครั้งอยุติธรรม แต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอสุดท้ายคนโกหกไม่รู้ใครแล้วเพราะว่าเมืองการเหมือนกันทั้งลุงจรูนแล้วก็ครูปีชาเนี่ยจะต้องสู้กันถึงศาลฎีกาจะต้องโดนอย่างแน่นอนนะต้องติดตามอะติดตามท่าทางเราจะต้องเล่าข่าวนี้ไป5ปี10ปี10ปีแน่นอนเอ้าพักสักหน่อยดีกว่าดีครับท่านผู้ชมครับแล้วติดตามเบรกต่อไปครับเจริญพรมาแล้วมาแล้วเสียโป้มาแล้วโอ้โหบอกเสียโป้ทุกคนรู้จักเลยที่ชอบไลฟ์สดมีการแข่งชกมวยกันท้ากันลงเดิมพันกันปรากฏว่าเรารอกันประมาณ4เดือนก็ยังไม่ชกสักทีนั่นล่าสุดตำรวจมาบ้านผมไม่โดนจับนะครับผมไม่โดนจับนะครับเป็นพยานให้ผมด้วยนะครับโอ้โหทุกวันนี้จะโดนจับไม่โดนจับนี่ต้องมีถ่ายทอดสดให้ดูด้วยถ่ายทอดสดล่าสุดคุณแม่ออกมาเลยครับแฉหมดเปลือกลูกตัวเองเลยบอกเสียโป้คู่กรณีเนี่ยแหมน่าจะสถานะเป็นผัวเมียหรือเปล่านี่ไปพูดเขาไม่หรือเปล่าเขาบอกผัวเมียเลยล่ะคืออย่างเงี้ยจ้ะเล่นการพนันต้องเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับนี่คือเป็นคำพูดของตัวของนี่ใครหนึ่งนี่ใครหนึ่งแม่เสียโป้นะครับถ้า
ยังไงถ้าจะฟ้องเนี่ยฟ้องแม่เสร็จพ่อผมกับพระอาจารย์ไม่เกี่ยวหรือฟ้องพระอาจารย์คนเดียวก็ได้นะครับผมไม่เกี่ยวนะครับก็คือเขามาเอาอ้างว่าเนี่ยหาว่าเป็นแฟนกันผมกระแสพี่หนุ่มมีลูกรอเลยเนี่ยบอกนะครับพี่หนุ่มเขาบอกว่าเนี่ยเป็นแฟนกันกับบุคคลที่เป็นข่าวเป็นอดีตของอดีตแฟนของนักร้องดังนักร้องดังคนนึงเขาบอกว่าเอางี้ละกันถ้าเกิดไม่เป็นแฟนแล้วเราไปคิดดูให้ยืมเงิน50-60 ล้านได้ยังไงก็คือที่เขามาหาที่แม่รู้เนี่ยก็คือเพราะว่าหนึ่งไปเล่นการพนันต่างประเทศเสียเงินไปเกือบล้านเสร็จแล้วมานั่งรอผมแล้วมาจะฆ่าตัวตายแม่ก็อดไม่ได้เราจะร้องไห้อย่างนี้เลยนะจันแม่เขาหน้าปกติมากนะตอนพูดเนี่ยไม่เท่าขนาดนี้ก็คือเขาบอกเล่าให้ฟังเขาบอกเราเลี้ยงลูกมาดีแต่ที่เสียวันนี้เพราะเพื่อนและก็ใจร้อนโอ้โหแล้วก็น่าจะเป็นสามีภรรยากันฉะนั้นเป็นพระรู้เรื่องนี้มากไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นสามีภรรยากันแหละถึงนี่ไงนี่ไงตอนถูกตำรวจมาค้นมาอะไรนี่ไงโอ้โหแม่เขาบอกนะว่าลูกฉันนะเลี้ยงมาอย่างดีลูกฉันไม่ได้ขยะสังคมมีคนบอกว่าเขาเป็นขยะสังคมแม่บอกไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยขยะอะไรจะมาหล่อขนาดนี้ถูกหมวกขาวจะหล่อขนาดนี้คิ้วดูน่ารักเรียบร้อยไปมาตำรวจลงพักโคกคามก็เชิญตัวไปและแจ้งข้อกล่าวหา1บุกรุกแขกสถานเวลากลางคืนไปบุกบ้านใครบ้านของอดีตภรรยาของนักร้องวงล็อกชื่อดังไม่ใจเลยไม่เอ่ยเลยไม่ได้เบื่อไม่ได้เสียจานก็เป็นจังหวัดแห่งหนึ่งไหมไม่ต้องเอ่ยมากมากเนื้อหน่อยเนื้อสั้นๆไม่ต้องห่วงฉันใช่ไม่ใช่นะอย่าไปขนาดนั้นไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะไปต่อยังไงต้องไงต่อก็คือเสร็จแล้วปรากฏว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จแล้วเนี่ยตัวเสียโป้บอกโอ้ยเนี่ยที่ผมไปเขาโทรมานัดคณะผมเพิ่งไปโทรไปเขารับสายรับสายเลยนะให้ไปอ่ะบอกฮัลโหลไม่ใช่ไม่ต้องห่วงฉันไม่ได้นะเพราะเอ่ยประโยคนี้ปุ๊บจะมานึกถึงพี่คนนั้นเลยไม่ใช่นึกถึงพระจะโดนตบทั้งพระทั้งทนายไม่ใช่นักพูดชำนาญกฎหมายโอ้โหไม่ใช่พูดงี้เนี่ยคุณแม่ไม่เกี่ยวคุณแม่แบบรักลูกจนแบบว่านั่นหรือเปล่าในแง่ของธรรมะนะคุณแม่ก็จริงๆคุณแม่ก็ตั้งใจเลี้ยงดีครับแต่ลูกก็ไปติดเพื่อนติดอะไรนะความรักทำให้คุณแม่ตาบอดหรือเปล่าก็ไม่หรอกคุณแม่ทุกคนก็รักลูกแล้วก็เห็นอกเห็นใจครับแล้วก็บอกว่าลูกตัวเองไม่ดีด้วยนะที่ไปเล่นการพนันไปอะไรต่างๆเนี่ยคุณแม่บอกเลยว่าถ้าได้แล้วคนจะหยุดนี่ยังจะเล่นต่ออีกหมดเลยบอกเครียดเลยจริงๆต้องห้ามแต่จริงๆคุณแม่ก็คงห้ามอยู่แล้วแต่พวกพอมีเพื่อนมีอะไรก็เล่นก็อะไรคุณแม่มาพูดที่รายการเลยบอกลูกดิฉันเลี้ยงมาอย่างดีเลยการพนันอย่าไปเล่นนะพอตอนกลับไม่เชื่อพนันกันไหมนะไม่ใช่ลูกเขาดีคุณแม่เล่นพวกนี้เหรอไม่ใช่คุณแม่เล่นคุณแม่เล่นพวกนี้เลยเหรอดูหน่อยครับตัวนี้อาจารย์พนันเนี่ยเขาไปเล่นกันต่างชาติต่างประเทศเลยเหรอคือเล่นต่างชาติพ้นประเทศเขตแดนไทยปุ๊บเนี่ยกฎหมายไทยแตะไม่ได้แล้วอันที่สองเนี่ยเห็นบอกมีการยืมกันเนี่ยหลายคนสงสัยผมก็สงสัยการยืมเงินอาจารย์กฎหมายบัญญัติชัดเจนว่าถ้าตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็มีลายมือชื่อของผู้ยืมหรือผู้กู้เป็นสำคัญถึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้แต่ถ้าไม่มีบังคับคดีไม่ได้วันนั้นนี่ทำไมฮะโอ้โหมีคนหนึ่งมีชี้มีคนชี้กันทำไมคือเอามาให้พี่หนุ่มดูนี่ครับนี่ให้ยืมเนี่ยเขียนเองฝ่ายเดียวมาออกอะไรกันโหนกระแสกันคือที่เป็นข่าวฝ่ายหญิงให้ยืมเยอะเหลือเกิน50-60 ล้านเลยถ้ายืมกันจริงท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมครับยังไงต้องมีหลักฐานการโอนเงินผมถึงจะเชื่อท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมฮะอยู่ๆโอนพูดด้วยวาจาใครก็เชื่อเตือนคือเราไม่เชื่อหรอกถ้ามีหลักฐานมาวางในต่อหน้าพี่หนุ่มคนกระแสนะผมถึงเชื่อเตือนสติคุณแม่ก็แล้วกันคุณแม่ทุกท่านเลยนะฮะเวลาเลี้ยงลูกเราก็ต้องสอนในสิ่งที่ดีที่ถูกที่ต้องถ้าลูกไหนทำผิดต้องกล้าบอกเขาเลยอย่าปล่อยให้เพื่อนมาสนิทกับเราสิเรามีลูกเราเราต้องสนิทกับลูกเรามากกว่าเพื่อนอย่าให้ความใจร้อนทำให้ลูกเราเดือดร้อนแล้วต้องมาเสียอกเสียใจทีหลังฉะนั้นนี่เราต้องให้ข้อคิดสติสัมปชัญญะกับเขาให้มากๆไม่งั้นเดี๋ยวถึงเวลาที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเห็นว่ามีเหมือนร้องไห้จะฆ่าตัวตายใจของแม่จะสลายฉะนั้นก่อนที่จะถึงจุดนั้นมาสอนลูกสอนหลานให้ดีเหมือนกับคำสุภาษิตว่ารักลูกให้ผูกรักวัวให้ตีรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตังค์ไม่รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเมื่อกี้มีข่าวกระซิบมาว่าเขาบอกมีหลักฐานการโอนนะแต่เท่าไหร่เรายังไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยดูกันมีหลักฐานการโอนด้วยการโอนเอาล่ะแต่การกู้เราจะไม่เห็นอ่านยังไงต่อไปใครจะยืมเงินอะไรกันก็ทำหลักฐานดีๆแล้วครับการพนันไม่ได้ให้อะไรใครเลยให้แต่ความเสื่อมอบายมุขเลยการพนันเนี่ยเสื่อมทุกอย่างเสื่อมชื่อเสียงชื่อเสียงก็เสื่อมไปโอ้ร่างกงร่างกายสุขภาพจิตสุขภาพใจไปหมดครับดีไม่ดีบางทีชีวิตจะไม่เหลือเพราะการพนันฉะนั้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันเด็ดขาดเรื่องต่อไปต่างประเทศซะหน่อยผมบอกว่าเรื่องนี้ท่องพระจารย์ล้วนเลยมีนักร้องชื่อดังคนหนึ่งชื่อ
ไก่ห้วยล่องก้องห้วยไร่นั่นแหละอาจารย์แหมอัครเดชยอดจำปาน้องอาตมาเองนี่แหละทำไมแต่จะพยายามพูดให้เป็นกลางตลอดสบายใจได้สำหรับผู้ที่จัดคอนเสิร์ตที่ฟินแลนด์น้องอาตมาก็ส่งมาให้นะที่นอร์เวย์ที่เนเธอร์แลนด์ที่สวีเดนอะไรต่างๆก้องเขาก็จะไปเนี่ยจะมาไปบ้านก้องไปนั่งคุยเลยเขาก็จะไปทีนี้ยังไงไม่รู้บริษัทก็รับงานมาแล้วมันชนกันมันชนกันนะคือก็อยากไปคือตอนแรกอยากไปเที่ยวกับตัวโน่ไปเมืองนอกอาตมาก็เคยพาไปสวิตเซอร์แลนด์ก็สนุกสนานราบรื่นดีนะในปีนี้ไม่ยอมไปกับอาตมาไงทำไมจะไปเที่ยวกับโตโน่เขาก็มีวงมีอะไรไปโตโน่เนี่ยเป็นวงหลักก็แจมกับก้องห้วยไร่ซึ่งปกติเขา 4-5 นาที1ชั่วโมงเนี่ย 95,000 แล้วอันนี้ให้ 30,000ร้อง3เพลงประมาณว่าเปื้อนแขกรับเชิญครับเพลงละหมื่นเพลงละหมื่นเพลงละหมื่นอันนี้จะก้องพูดนะผิดพลาดยังไงก็อย่ามาฟ้องกันมาไม่เกี่ยวผมรู้อาจารย์ไหนอาจารย์ก็30,000ก็จะไปประมาณสัก10วันอะไรเงี้ยเอ้าพอจะไปแล้วมันชนกันครับก็เลยคงจะไปได้ประมาณสัก6วัน29 30 31มีนา1 2 3เมษาเอ้าทีนี้มันก็ติดงานอีกก็รับงานไว้แล้วก็บริษัทเค้าก็รับงานมานะแต่จริงๆไม่ได้อ้างว่าไม่รับรู้นะก็พอรับรู้อยู่ชนกันทํายังไงดีทีนี้ก็จะไปนั่นแหละทีนี้ทางนู้นก็บอกว่าก็อาจจะไม่ได้ให้เงินนะก็อาจจะต้องเสียค่าปรับด้วยจากวันละ 30,000 ที่จะได้เนี่ยอาจจะเสียวันละ 300,000 เอ้าเงินก็จะไม่ได้ต้องเสียค่าปรับค่าอะไรอีกแล้วก็เหมือนผิดใจกันแล้วอ้าวผิดใจกันก็เหมือนอาตมาไม่ถูกกับพี่สงการนะจะให้ไปอาตมาก็กลัวทิ้งกระจาดอาตมานะเอาอาตมาไปปาดคอตรงนี้หรือเปล่าก็หวาดเสียวไงน้องเค้าก็เลยไม่ได้ไปแต่ก็โชว์สปิริตด้วยการที่วันที่1ถึงวันที่10เมษายนเนี่ยไม่รับงานเลยนะไปอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่เลยคือถ้าไปรับงานมันก็เหมือนแบบทิ้งงานเมืองนอกแล้วก็รับงานเมืองไทยไงนี่ก็คือช่วงนั้นก็ไม่รับงานแล้วนะก็เงียบไปเอ้ามีข่าวอีกทีนึงเอ้าเขาไปแจ้งความที่โรงพักบางชันมาฟ้องร้องที่นี่เลย มีทนายมาเลยเป็นยังไงฮะในแง่กฎหมายพูดเขาไปแจ้งความที่โรงพักบางชันแต่ผมดูแล้วเนี่ยขึ้นลำบากไหมฮะโรงพักบางชันขึ้นลำบากไหมก็จะลำบากก็ได้มาจากนิดนึงนะฮะต่อเลยฮะแต่ผมดูแล้วเนี่ยทางผู้เสียหายอาจจะเชิญอาจารย์เป็นพยานก็จะสอบปากคำเพราะอาจารย์รู้ลึกเหลือเกินครับพนักงานสอบสวนเชิญเราสอบพยานแล้วเนี่ยเจริญพรปรากฏเขาฟ้องอะไรบ้างเสียหายยังไงบ้างหนึ่งเขาน่าจะแจ้งเรื่องของช่อโกงช่อโกงในคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอะไรน้องอาตมาแต่ตอนนี้จะติดคุกเลยเหรอแต่นิดนึงอาจารย์มีแต่เขาบอกว่าเขาไม่เจรจากันเขาไม่เจรจากันคือหนึ่งว่าหนึ่งคุณใกล้ห้วยล่องเขาบอกเขาจะคืนให้นั่นแหละเสร็จแล้วเนี่ยอีกฝ่ายนึงก็จะเอาค่าเสียหายเงินค่าเครื่องบินเงินค่าที่พักเงินอะไรที่มัดจำมาก็จะคืนให้มันยังตกลงไม่ได้ก็คิดว่าเห็นทางอีกฝ่ายนึงผู้เสียหายเขาบอกว่าแนวโน้มน่าจะเป็นทิศทางที่ดีก้องเนี่ยเขาบอกกับตมาเลยว่าเขายินดีชดใช้ตามจริงเลยล่ะมีปัญหาหรอกนะก็ยังไงก็ไกลเกลี่ยกันแล้วกันจะให้ดีจะให้สวยมีปัญหาต้องแก้นะก้องนะจริงๆวันนั้นก็ว่าจะบอกน้องแต่วันนั้นเห็นน้องตัดสินใจแล้วว่าเอ้าไม่รับงานเมืองไทยแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปจริงๆถ้าจะให้แนะนำก็มีปัญหาเนี่ยต้องแก้ไขอาจารย์เป็นนักบรรยายนักเทศอย่างเงี้ยบางทีเลขารับงานไว้ลืมบอกเราลืมบอกทีมงานโชเฟอร์ก็ไม่รู้อาตมาก็ไม่รู้เขาโทรมาเข้าห้องน้ำอยู่เลย8 โมงอ้าวว่าไงฮะอ๋อ9 โมงครับต้องมาเลยนะครับอะไรโยมอาตมางานบ่ายสองอ๋อมีงานบ่ายสองสารคามแต่9 โมงต้องมาอุดรก่อนครับแล้วทำไงอ่ะเอางานเข้าแล้วอยู่คอนสารสามชั่วโมงเดินทางปกติทำรวมนะขับถ่ายเนี่ยเบาๆเลยนะวันนั้น250แรงม้าเลยเบ่งแล้วเบ่งอีกรีบอาบน้ำแปรงฟันไม่ฟอกสบู่เลยนั่นแสดงว่าทวินแคมเลยนี่ไปถึง5 โมงเช้าเทศโยมก็ไม่ว่าอะไรท่านมาท่านก็ดีใจแล้วเวลาจบเป็นเวลาเริ่มได้ใจเขาเลยแต่เลท2 ชั่วโมงไปอีกงานนึงเลยอีกเป็นชั่วโมงก็ขอโทษขออภัยเขา คือต้องแก้ปัญหาให้กันแล้วมันจะได้ใจกันคืนก็คือสรุปว่าก็คือให้กล้องเนี่ยจ่ายทำจริงแล้วก็อีกฝ่ายนึงผู้เสียหายก็ให้โอกาสกล้องหน่อยอย่างน้อยคนไทยด้วยกันนะฮะก็คือเอาตามสมควรเช่นค่าใช้จ่ายที่เสียไปเช่นค่าตามจริงค่าอะไรตามความจริงแล้วก็ให้เข้าไปพิจารณากันแล้วมีโอกาสก็จัดใหม่แล้วก็ไปจริงๆควรจะเป็นกล้องบวกมาสมปองดีบวกมาสมปองเลยไหนจะไปด้วยกันอยู่แล้วเอ๊สนุกสนานไปกันกล้องร้องใช้มาติมาทีมกันใช้มาติมาเบี้ยวกันใช้มาติมายังกันก็ไปร้องให้กันฟังนะก็สนุกสนานกันจัดงานใหม่เลยพี่ทั้ง3คนเนี่ยเมื่อกี้ทั้งฟินแลนด์มาก็อยากไปนอร์เวย์นี่ก็ยังไม่เคยไปผมดูแล้วไปมาจะไปฮ่องกงอ่ะไปทั้งเซตเลยไปแก้ไขให้มาสมปองห้องห้วยไร่แนะนำเบรกหน้ามีอะไรโอ้โหน่าสนอกสนใจมีเขาบอกว่าเป็นทอมพันล้านและใจดีมีรายการบางรายการไงที่สร้างภาพหรือเปล่าที่มีทุกมอบเงินแสนมีตัวตนจริงหรือเปล่าคนมอบมโนเองหรือเปล่าอยากรู้ด้วยประเด็นนี้เลยทำให้คนนี้มาเลยมาเป็นใครช่วงหน้าติดตามเจริญพรพักสักครู่ครับโหนกระแสแตกว้าวโหนกระแสแตกว้าว
อมานานเลยข่าวนี้เมื่อไหร่จะมีข่าวทนายสักทีอ๋อนี่เลยโอ้โหน้องบีมครับถูกทนายขี้โกงคนนึงกล้องซูมหน้าเลยกล้องซูมหน้าเลยไม่ใช่ไม่ใช่ทนายคนนี้ก็คนอื่นนักกฎหมายคนนี้เลยคืออย่างนี้โดนโกงไป5ล้านครับตอนแรกสภาทนายบอกจะมีกองทุนมีอะไรช่วยสุดท้ายบอกช่วยส่วนตัวแล้วไม่มีแล้วโอ้โหข่าวออกไปน้องบีมโดนโกงไปตั้งขนาดนั้นเลยมีคนใจดีมามอบให้ 100,000 บาทในรายการโหนกระแสครับ17นาฬิกา20ในช่อง28ใช่ไหมใช่ดังมากโอ้สุดยอดอาจารย์ถึงสุขเลยครับคุณหนุ่มกรรชัยก็เชิญออกมาเลยตอนนั้นพี่หนุ่มดูข่าวนี้ก่อนใครเนี่ยใครออกข่าวนี้หาว่าเรามาโดหาว่าเราสร้างภาพรายการโหนกระแสเราไม่ได้สร้างภาพความจริงล้วนๆตามกระแสที่ออกมาเลยเชิญคนที่มอบเงินมาเลยคุณบิ๊บทอมพันล้านโอ้ทำธุรกิจอะไรต่างๆมากมายมีเขาเรียกว่างบโฆษณาไม่จ้างดาราโอ้ยจ้างดาราบ้างก็ได้นะดาราช่อง3เราก็เยอะเขาเอาเงินนั้นมาบริจาคใช้นงใช้นี่ให้คนพี่หนุ่มนี่ก็ตามถามจริงๆนะรวยอะไรนักหนาครับมาใช้นี่ใช้ให้คนเอาก็คนเราลำบากก็อยากใช้นี่กดไลค์กดแชร์กันไปก็ใช้นี่ให้เลยธุรกิจเขาทำเนี่ยจะทำชั้นในทอมชั้นทำเซรั่มทาหน้าต่างทำไหนทอมมีชั้นในด้วยมีตั้งหากอาจารย์คือใส่ก็คือรัดไงอาจารย์คือไม่ต้องการโชว์อกอาจารย์รวยจากธุรกิจตรงนี้เลยเขาขายดีมาเขาบอกว่ามีงบโฆษณาอยู่เขาบอกว่าเอามาคืนให้กับสังคมโอ้โหต้องมีเงื่อนไขอะไรไหมเนี่ยคุณบิ๊บเขาบอกว่าไม่มีเงื่อนไขอะไรคนบอกว่าเป็นการสร้างภาพคราวนี้เรามามองว่าถ้าเกิดการสร้างภาพแบบนี้ทำไปเถอะอาจารย์เสแสร้งแกล้งทำดียังดีกว่าตั้งใจทำความชั่วและตั้งใจทำความดีต้องดีไปเขาเรียกมีปลดหนี้ฟ้าผ่านี่แหละคือแทนที่จะเอาเงินไปจ้างอะไรแพงๆเอาเงินตรงนี้มาปลดหนี้แล้วคนมีความสุขมากกว่าครับผู้ใจดีจังเลยคุณบิ๊บทอมพันล้านมีเบอร์ไหมเนี่ยอาตมากำลังสร้างห้องอนุบาลโรงเรียนบ้านป่าว่านตำบลห้วยยางอำเภอขอนซ่านจังหวัดชัยภูมิพอดีเลยดูรายการอยู่มาเลยคุณบิ๊บแล้วแต่เลยครับ100,000ก็ไม่ว่าน้อยกว่านั้นมากกว่านั้นคือว่าอะไรคือต้องบอกว่าโอ้โหใจดีจังเลยอ่ะที่เขาทำสร้างภาพเนี่ยไม่เป็นไรเราทำคุณงามความดีบางคนบอกว่าเป็นการไปลงไปหลอกไม่ต้องห่วงถ้าเขาไปหลอกเนี่ยเดี๋ยวสังคมก็ดำเนินการเองกฎหมายดำเนินการสร้างภาพถ้าเป็นภาพที่ดีนี้ทำไปได้เลยเสแสร้งแกล้งทำดียังดีกว่าตั้งใจทำความชั่วและถ้าความดีทำความดีตั้งใจทำความดีด้วยยิ่งดีไปใหญ่เอ้ามีข่าววงการอะไรบ้างไหมเนี่ยนี่เลยไปที่วัดโคกวัดกาสายอ่างทอง อยู่ที่อำเภอโพทองอาจารย์ทำไมเขาบอกว่ามีพระรูปใหญ่สององค์ตั้งอยู่แล้วก็ปรากฏว่ามีหินศักดิ์สิทธิ์ปรากฏว่าคนไปบนบานสารกล่าวซะทูตหินที่แท่งเหรอหินเป็นก้อนเหรอก้อนศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองหินศักดิ์สิทธิ์อาจารย์เจ้าห้าขนาดไหนเนี่ยมันหินตั้งปุ๊บสำเร็จสมความปรารถนาแล้วมันก็มีปลาหน้าวัดนะคนจับไปกินปรากฏว่าปลาไม่ตายแบบดิ้นได้คาปากไม่ค่ะคือจับเอามาคืนที่นั่นคือจับเพี้ยนขนาดนั้นเลยก็ต้องเอามาปล่อยคืนใครเอาหินไปปลุกเสกอะไรไม่ได้เอามาคืนอีกก็มาคืนอีกสุดๆเรื่องของอาถรรพ์คือหินเนี่ยจารุมาสวาไปไม่ได้ทำไมมันก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ในมุมนี้ก็ถือว่าสิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เป็นก้อนหินเป็นธรรมชาติครับไม่ควรจะไปรบกวนนี่ไม่ได้ไม่แง่นี่ถ้าเป็นเรื่องความเฮี้ยนนะคืออย่าไปรบกวนธรรมชาติครับเอ้าพูดถึงรบกวนทรัพยากรธรรมชาติมีโครงการดีๆครับโอ้โหเขาบอกว่ายิ่งใช้ร่วมกันยิ่งประหยัดชัวในโครงการนี้ของกระทรวงพลังงานชัวรวมพลังหาร2ยังไงฮะก็คือจะทำอะไรก็ตามเนี่ยอย่างเช่นผมกำลังขับรถไปเจริญพรปรากฏว่าผ่านใครปุ๊บก็ชวนนั่งไปด้วยอาตมาจะกลับวัดพอดีก็นั่งไปด้วยกันขอไปด้วยหน่อยไปได้ไปด้วยกันได้วันหลังทางเดียวกันไปด้วยกันไปด้วยกันพร้อมกันเลยเออครับจะประหยัดอะไรฮะประหยัด1เช่นเวลาเรามีกิจกรรมอะไรเนี่ยแบ่งปันกันไฟฟ้าปะปาถนนหนทางน้ำมงน้ำมันช่วยกันประหยัดเพราะว่าบางคนบอกว่าผมมีเงินผมจะใช้เท่าไหร่ก็ได้ทรัพยากรมันจะหมดไปเป็นการรณรงค์เป็นการสร้างจิตสำนึกเอาไว้ให้ลูกให้หลานเราได้ใช้อาตมาไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาจะมีรณรงค์เหมือนกันนะประหยัดพลังงานอาตมาเป็นคนที่ประหยัดไฟมากไฟไม่ใช้เนี่ยอาตมาปิดทันทีเนี่ยเข้าบริษัทไหนถ้าเขามีตัวไฟดับอาตมาจะปิดทุกครั้งเลยนะถึงจะเป็นผู้บรรยายเฉยๆปิดทุกครั้งเลยและแปลกมากทุกครั้งที่ปิดจะมีเสียงมาจากข้างในว่าให้ปิดไฟอะแล้วอาจารย์ว่าไงอะเขาหมายถึงคนสุดท้ายไงแล้วเราก็ปิดตลอดไงประหยัดน้ำอะไรเงี้ยบางทีเราฉีดก้นเนาะกำลังจะหยิบทิชชู่มาซับซะหน่อยมันจะอับชื้นไงผิดคุณรู้ไหมกว่าจะได้กระดาษทิชชู่แต่ละแผ่นต้องตัดต้นไม้กี่ต้นเอางี้แล้วกันปล่อยมันแห้งเองแล้วกันนี่แอร์แล้วก็แต่เปิด25ครับบางคนเปิด18 20แล้วก็ไปห่มผ้าหนาๆจะมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์อะไรเจ้าว่าท่านป่วยเน้นๆหนาวลดแอร์หน่อยเน้นลดแอร์หน่อยเน้นไปลดจาก22เหลือ18นี่แหละเน้นทำไมยังหนาวอีกเอาก็หลวงพ่อบอกให้ลดแอร์ดังนั้นไม่ได้พระอาจารย์ครับนี่หมดเวลาแล้วครับประหยัดเวลาเกินเวลาไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมครับ2เวลาหมดเวลาครับเดี๋ยวรายการอื่นเขาจะมาตำหนิเอาครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการโหนกระแสแต่เช้าทุกวันอาทิตย์เวลา 7:20 น.ครับสวัสดีครับพบกันใหม่เจริญพร